เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยสวัสดีครับเราก็มาถึงคำถามท้ายกิจกรรมที่ 3.12 หน้าที่111ข้อที่3กันแล้วนะครับว่าจากกิจกรรมเนี่ยสรุปได้ว่าอย่างไรครับผมซึ่งกิจกรรมนี้นะครับเราก็ได้ดูไปแล้วถึงผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรแล้วเราก็ได้ดูไปแล้วว่าแนวทางในการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับโดยผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรก็คือด้านการเรียนก็คืออาจจะไม่ได้เรียนต่อหรือต้องหยุดเรียนไปเพื่อดูแลครรภ์นะครับผมหรือด้านสังคมก็คือสังคมอาจจะดูถูกว่าทำไมถึงไม่ป้องกันส่งผลให้อยู่ในสังคมได้อย่างยากลำบากครับผมแล้วถ้าเกิดว่าต้องหยุดเรียนไป1ปีเนี่ยสังคมเพื่อนอะไรก็เราก็จะจบไม่พร้อมกับเพื่อนใช่มั้ยครับก็อาจจะทำให้ต้องเสียเพื่อนไปแล้วก็การที่เพื่อนเนี่ยรู้ว่าเราเนี่ยตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรก็อาจจะทำให้เกิดการรังเกียจกันขึ้นจากพ่อแม่ของฝ่ายเพื่อนอะไรพวกนี้ครับผมซึ่งเป็นปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนมากครับจึงเป็นผลเสียที่เรียกว่าเลวร้ายมากเลยครับผมก็คืออาจจะเสียทั้งอนาคตของเราเช่นถ้าเราไปสมัครงานแล้วเขารู้ว่าเราเนี่ยตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรเขาก็อาจจะมองเราแปลกๆอาจจะคิดว่าเราแบบจะมีความรับผิดชอบเพียงพอที่จะทำงานที่เขามอบหมายให้ได้ไหมซึ่งนั่นแหละครับจะทำให้อนาคตทั้งอนาคตเนี่ยสูญเสียไปเลยครับผมแล้วถ้าเกิดว่าเราคิดจะไปทำแท้งนะครับก็อย่างแรกเลยครับคือผิดกฎหมายครับผมอย่างที่2ก็คือมีความเสี่ยงที่จะส่งผลต่อชีวิตของผู้ทำแท้งครับเพราะผู้ที่ทำแท้งเนี่ยเมื่อมันผิดกฎหมายแล้วโรงพยาบาลต่างๆก็จะไม่รับที่จะทำแท้งเพราะฉะนั้นก็ต้องไปทำแท้งเถื่อนซึ่งทำแท้งเถื่อนเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขามีฝีมือมากแค่ไหนไม่รู้ว่าเขาเนี่ยสะอาดแค่ไหนอาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็อาจจะส่งผลต่อชีวิตได้เลยครับผมส่วนแนวทางในการป้องกันนะครับก็คือถ้าจะมีเพศสัมพันธ์เนี่ยก็จะต้องใช้การคุมกำเนิดครับผมโดยการใช้ถุงยางอนามัยเพราะว่าถ้าเกิดใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดหรืออย่างอื่นเนี่ยอาจจะส่งผลต่อฮอร์โมนครับผมซึ่งจะทำให้เกิดผลเสียที่เราอาจจะไม่คาดคิดได้ครับแล้วก็ถ้าจะป้องกันก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์อีกก็คือไม่อยู่ในที่รับตาคนหรือที่เปี่ยว2ต่อ2กับเพศตรงข้ามนะครับก็จะไม่เกิดการตั้งครรภ์กันขึ้นครับผมไม่เกิดการมีเพศสัมพันธ์กันขึ้นจากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรก็คือสรุปได้ว่าการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรจะทำให้การใช้ชีวิตการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรส่งผลต่ออนาคตอย่างมากจะทำให้การใช้ชีวิตเป็นไปอย่างยากลำบากทั้งจากสังคมรอบข้างที่ไม่ยอมรับและจากการเรียนที่ต้องหยุดไปและจากการที่มีอีกหนึ่งชีวิตขึ้นมาให้เราต้องดูแลนะครับผมซึ่งเราอาจจะยังไม่พร้อมที่จะดูแลในตอนนี้แต่เมื่อเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเราพร้อมแล้วการที่จะดูแลใครสักคนก็จะเป็นความสุขของเราได้ครับผมและการทำแท้งก็ผิดกฎหมายและอาจส่งผลถึงชีวิตของผู้ทำเพราะอาจจะติดเชื้อได้ครับจึงควรป้องกันโดยการคุมกำเนิดหรือไม่มีเพศสัมพันธ์การคุมกำเนิดก็เช่นการใช้ถุงยางอนามัยครับผมก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับการสรุปกิจกรรมนี้ครับผมว่าจากคำถามท้ายกิจกรรมที่ 3.12 หน้าที่111ข้อที่3เนี่ยว่าจากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรก็สรุปได้ว่าการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรส่งผลต่ออนาคตอย่างมากจะทำให้การใช้ชีวิตเป็นไปอย่างยากลำบากและการทำแท้งก็ผิดกฎหมายและอาจส่งผลถึงชีวิตของผู้ทำจึงควรป้องกันโดยการคุมกำเนิดหรือไม่มีเพศสัมพันธ์คุมกำเนิดก็เช่นการใช้ถุงยางอนามัยครับผมก็จบแล้วนะครับสำหรับคำถามข้อนี้ถ้าน้องๆมีอะไรสงสัยเนี่ยสามารถสอบถามได้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลา
ในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะขอเรียนแป๊บนะคะ